มาแล้วครับวันนี้ครบตำรับแล้วนะครับหลังจากที่รอคอยเมล็ดข่อยมานานนะครับเมล็ดข่อยตัวนี้นี่หายากครับผมในตำรับยาบำรุงของคุณสุภาพบุรุษนะครับตำราแผนไทยจะขาดไม่ได้เลยก็จะมีสมุนไพรดังนี้นะครับเปลือกทิ้งถ่อนนะครับเปลือกตะโกนานะฮะหัวแห้วหมูนะครับเมล็ดข่อยนะครับกระชายนะฮะบอระเพ็ดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นชะเอมนะครับชะเอมเทศหรือชะเอมไทยก็ได้นะครับสูตรนี้ผมใช้กระชาย2ชนิดนะครับก็คือกระชายดำนะครับสุดยอดแห่งยาบำรุงกับกระชายเหลืองก็คือโสมไทยนั่นเองนะครับมีสรรพคุณบำรุงหลุดโสมนะครับตัวนี้เราเรียกโสมได้เลยนะครับสำหรับตำรับนี้มาแล้วครับครบเซตนะครับสมุนไพร8ตัวนะครับ8กำลังนะฮะสูตรบำรุงของคุณสุภาพบุรุษนะฮะตำรับนี้จะดองเหล้าได้4ขวดนะครับดองได้2ถึง3ครั้งนะฮะ4ขวดนะฮะใครอยากลองก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับตำรับยาบำรุงสูตรนี้ปึ้งปังเลยครับในตำราแพทย์แผนไทยกล่าวถึงไว้ทุกตัวนะครับตัวนี้ขาดไม่ได้นะครับตำรับนี้หมอยาพื้นบ้านต้องรู้จักดีนะครับใครอยากลองก็ติดต่อเข้ามาได้